มาถึงช่วงนี้คุณผู้ชมครับช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกนะครับช่วงรามาแคร์กับกิจกรรม Happy Life ของเราในวันอังคารนะครับก็จะมีเมนูเพื่อสุขภาพมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะอาจารย์ก็คอนเซ็ปต์ของเราเช่นเคยทำง่ายผมและอาจารย์ที่จะทำได้คุณผู้ชมก็ทำได้นะครับอ้าวที่สำคัญก็ต้องได้สุขภาพด้วยวันนี้เมนูของเราครับอาจารย์ขอชื่ออีกครั้งหนึ่งจำได้ว่าชื่อนี่ค่อนข้างยาวเหมือนกันสาคูนมสดครับนะครับสาคูนมสดมิกผลไม้โอ้โหก็คือเป็นสาคูนมสดแล้วก็ใส่ผลไม้รวมเข้าไปแบบนี้เนี่ยนะอาจารย์ที่เราไปซื้อตามที่เราไปสั่งตามร้านอาหารนะฮะเราก็เห็นสาคูใช่ไหมครับแล้วก็มีนมใช่ไหมแล้วเป็นแคนตาลูปอะไรอย่างเงี้ยนี่เราไม่เอาแคนตาลูปตัวเดียวเรามิกผลไม้กันเลยครับอาจารย์แต่ผมขอคัดค้านนะอาจารย์ผมว่าเมนูนี้เนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่ยากเกินไปหรือเปล่าอาจารย์ไม่ยากสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยดูแล้วแบบว่าง่ายเลยครับแล้วอาจารย์ใช่ครับแต่มันฟังดูยากมากเลยนะอาจารย์สาคูนมสดกับผลไม้รวมโหมันฟังดูมันหลายขั้นตอนมากมันต้องยากมากแน่ๆไม่ยากครับไม่ยากทำง่ายๆนะครับใครที่เคยไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับก็จะไปเห็นถุงสาคูสาคูนี่ทำมาจากแป้งมันสำปะหลังเขาจะเป็นเม็ดขาวๆคุณจะเห็นไหมครับพอขาวๆปุ๊บเราก็ไปต้มในน้ำเดือดต้มในน้ำเดือดปุ๊บก็ให้เขาเนี่ยมีเม็ดใสๆขึ้นมาก่อนนะครับจากขาวๆกลายเป็นใสๆก่อนอันนี้คือว่าได้ที่แล้วพอได้ที่แล้วก็มาพักให้เย็นนะครับมาพักให้แห้งให้เย็นนะครับแล้วก็จะได้สาคูนะฮะใครชอบเย็นๆเนี่ยก็ไปแช่เย็นได้นะครับส่วนนมสดเนี่ยเราก็เนี่ยจริงๆแล้วนมสดนะคะปกติเนี่ยคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าจะมีเรื่องของนมสดมันเนยกับพ่องมันเนยใช่ไหมครับแล้วแต่จะเลือกนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะครับก็ต้องเป็นฝาสีฟ้าอ่อนจะได้พ่องมันเนยนะครับใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องของไขมันก็เป็นนมธรรมดานะครับก็คือว่าฝาสีน้ำเงินถ้าเลือกได้ปกติเดี๋ยวนี้นี่ก็คนที่รักสุขภาพกันเยอะๆนี่ก็จะมักดื่มนมพร่องมันเนยกันเยอะนะอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้นอนแฟตก็มีคือไม่มีมันเนยเลยเนี่ยนะอาจารย์ฮะแต่ก็ยังให้รสชาติหรือว่ากลิ่นของนมอยู่ก็น่าจะใช้แทนกันได้ใช่อาจารย์แนะนำแบบนั้นมากกว่าคือจริงๆแล้วผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัยมากกว่าคุณเต๋อถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวัยเรายังหนุ่มๆอยู่นะครับยังหนุ่มๆอยู่ก็ใช้ฝาสีน้ำเงินคือมีมันเนยปกติแต่ถ้าเป็นวัยสูงอายุหรือใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงก็แนะนำว่าเป็นฝาสีฟ้าอ่อนเป็น low fat เป็นพ่องมันเนยไปเลยแบบนั้นนะอาจารย์ใช่ครับขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับใช่ครับครับอาจารย์คราวนี้ผลไม้ครับอาจารย์ผลไม้ที่วันนี้เราเลือกใช้ก็จะมีแคนตาลูปครับมีส้มมีแอปเปิ้ลมีขนุนคือผลไม้ที่เราเลือกมาเนี่ยฮะก็จะมีแตกต่างกันไปก็จะมีเรื่องของวิตามินนะครับแคนตาลูปหรือว่าขนุนเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องเอาขนุนก่อนขนุนเนี่ยเขาเป็นช่วยเรื่องของระบายอยู่แล้วนะครับเป็นสรรพคุณของสมุนไพรไทยที่รู้มันมานานนะครับแล้วก็มีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแอปเปิ้ลนี่ก็สารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินซีนะครับแล้วก็เป็นไฟเบอร์ช่วยในเกี่ยวกับการขับถ่ายด้วยนะครับส้มนี่เรารู้อยู่แล้วว่าวิตามินซีสูงนะครับช่วยเกี่ยวกับผิวพรรณมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแคนตาลูปนะครับก็มีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็วิตามินซีสูงนะครับแต่ว่าผลไม้ต้องย้ำไว้อย่างนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับได้ยินหลายครั้งตามเว็บไซต์หรือว่าตามไลน์โซเชียลมีเดียตอนนี้นะครับบอกว่าผลไม้เนี่ยกินได้ดีหมดเลยนะครับกินแล้วไม่อ้วนไม่อ้วนเลยนะครับคนที่เป็นเบาหวานกินแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นนะครับอาจารย์ก็ต้องขอย้ำว่าผลไม้ทุกตัวเนี่ยนะครับมีน้ำตาลสูงนะครับคนที่น้ำหนักเกินหรือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถกินได้นะแต่ต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะนะฮะจะเห็นว่าเราเลือกเป็นพอชั่นคือแต่ละอย่างไม่เยอะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไปรับประทานเยอะกินเยอะน้ำตาลคุณก็จะมากก็จะเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเลือกทานได้แต่ต้องปริมาณที่พอเหมาะไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำตาลเลยเขามีน้ำตาลสูงอยู่เหมือนกันครับครับโอ้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อาจจะต้องระมัดระวังด้วยงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีไหมครับอาจารย์แต่ว่าปกติสูตรของเราเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกว่าต้องได้สุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นมที่เราใช้ก็ต้องเป็นนมจืดนะแล้วก็หลายท่านที่ชื่นชอบความหวานอาจารย์ที่บอกว่าใช้นมเรียบร้อยสาคูผลไม้มีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเติมน้ำตาลลงไปอีกอันนี้ไม่แนะนำเลยนะอาจารย์ก็เพราะผมเชื่อว่าในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยนะครับเราทำกันเป็นนิสัยนะฮะเราคนไทยเองเนี่ยพอเวลาที่มีขนมหวานเย็นๆก็ต้องหวานๆด้วยครับ
ครับอาจารย์อย่างนี้ไม่แนะนำถามว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้สุขภาพเราอยากจะให้ลดปริมาณน้ำตาลนะครับถามว่าบางคนเนี่ยโอ้โหก็ไม่ชื่นชอบการรับประทานนมจืดเลยนะครับก็อาจจะเป็นนมหวานหรือว่าใส่น้ำเชื่อมนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใส่เยอะก็อย่าลืมว่าได้น้ำตาลจากผลไม้เยอะอยู่แล้วยังมาได้น้ำตาลจากน้ำเชื่อมหรือน้ำหวานที่ใส่เข้าไปอีกก็จะยิ่งมากไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นสุขภาพก็แนะนำว่านมจืดแล้วก็ไม่ใส่น้ำเชื่อมนะครับหรือใส่นิดหน่อยนะครับใช่น่าจะดีที่สุดเลยนะฮะอาจารย์ครับเอาละผมมาเริ่มต้นทำเลยแล้วกันอาจารย์อันนี้นี่ไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากนะอาจารย์ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเลยครับเริ่มที่ผลไม้ก่อนนะฮะตักแบบที่ชอบใส่ลงไปผมว่าไม่ต้องเยอะมากนะครับชิ้น2ชิ้นพอครับอย่างละชิ้น2ชิ้นจริงคุณเต๋อมีพรสวรรค์อยู่แล้วในการแต่งจานนะฮะจริงครับอาจารย์อาหารน่ารับประทานขึ้นเยอะเลยอาจารย์พูดอย่างนี้ผมนี่ไปไม่ถูกเลยเพราะว่าวันนี้นี่เป็นของหวานที่ผมก็ไม่ค่อยได้แต่งด้วยนะอาจารย์นี่นะฮะแล้วก็ขนุนนะฮะขนุนเนี่ยอาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกเลยมีคนบอกว่ากินขนุนถึงแม้ว่าขนุนจะหวานมากเลยนะแต่ว่าทานแล้วก็ไม่อ้วนแต่อันนี้อาจารย์บอกแล้วว่าไม่จริงอ้วนได้อันตรายได้เหมือนกันเพราะมีความหวานเนี่ยนะคือถ้าเกิดเราไปรับประทานมากจนเกินไปเนี่ยเราก็จะได้น้ำตาลที่มากนะครับก็ส่งผลต่อเรื่องของน้ำหนักเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงนะครับนี่แหละฮะมาถึงเขาเรียกว่าวัตถุดิบสำคัญของเราแล้วน้องสาคูขู่คูนั่นเองนะครับเยอะไหมฮะอาจารย์แล้วแต่ความชอบเลยนะครับความชอบนะอาจารย์ใช่ครับนี่ผมว่าไม่ต้องเยอะมากปริมาณเท่าๆกันแบบนี้ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าปกติใส่เยอะกว่านี้อีกนี่อันนี้แล้วแต่ได้เลยครับแล้วแต่ความชอบอันนี้ปกตินี่ใส่น้ำแข็งก็ได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับใส่น้ำแข็งก็ได้นะครับแต่ว่าบางที่ก็จะไม่ใส่น้ำแข็งนะครับก็จะทานกันคือแล้วแต่นะถ้าเกิดว่าเราไปแช่เย็นเอาวัตถุดิบของเราไปแช่เย็นเนี่ยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้แต่บางคนชอบหวานๆชื่นใจไงเพราะใส่น้ำเชื่อมสักนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปหน่อยนึงนะครับโอ้โหน่ารับประทานไหมฮะนี่ยังไงฮะอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับโอ้โหบอกคุณผู้ชมแล้วมันทำยากมากเมนูนี้เนี่ยคุณผู้ชมทำยากจริงๆนะอาจารย์เมื่อกี้บอกผมจะทำได้ขนาดนี้นี่ผมฝึกมาประมาณ8ปีสำหรับเมนูนี้รู้เลยว่าวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องนี้เลยฝึกมาเดี๋ยวกล้องซื้อโค้ดนิดนึงนะฮะเห็นไหมว่าเนี่ยเหมือนเราไปทานตามร้านอาหารเลยว่าทำแบบง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับอาจารย์ครับก็จะได้แบบเรื่องของความสวยงามแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับสามารถทานได้ทั้งครอบครัวนะครับครับอาจารย์บอกคุณผู้ชมหน่อยว่าความสดชื่นเวลาที่ได้รับประทานผลไม้พร้อมกับสาคูแล้วก็นมเนี่ยนะอาจารย์เป็นยังไงบ้างอันนั้นเฉพาะสาคูนะฮะอร่อยครับอาจารย์คนเอาผลไม้ขึ้นมาด้วยอาจารย์ผลไม้อยากให้อาจารย์บอกว่าความรู้สึกของผลไม้รวมเวลาที่ถูกฟันเคี้ยวแล้วความชุ่มชื่นความเขาเรียกว่าความเปรี้ยวอมหวานเอาแน่อร่อยแล้วอร่อยขนาดนั้นเลยผมก็อยากให้อาจารย์ทานเยอะๆนะฮะเอาคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะคือเมนูที่วันนี้เรานำมาฝากกันในช่วงนี้รามาแคร์นะครับกับกิจกรรมแฮปปี้ไลฟ์ของเราในวันอังคารสาคูนมสดมิกซ์ผลไม้นะครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมก็สามารถเลือกทำกันได้แต่ว่าที่สำคัญเลยนะครับยังต้องย้ำเตือนกับคุณผู้ชมด้วยว่าถ้าจะให้ได้สุขภาพอาจจะต้องลดความหวานลงนิดนึงน้ำตาลอันนี้เราไม่ใช้เลยนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าน้ำแข็งอันนี้เติมได้แต่ไม่ใช้ก็อร่อยนะหรือว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ทานหวานอยู่แล้วนะครับพอไม่ใช้น้ำตาลก็รสชาติก็เป็นรสชาติปกติที่กินได้นะครับแต่ว่ารับความหวานจากผลไม้ไปได้มั้ยอาจารย์ใช่ครับใช่ครับคือมันก็จะได้กลมกล่อมพอดีเพราะถ้าเกิดว่าเราไปเติมน้ำเชื่อมหรืออะไรเงี้ยบางคนอาจจะหวานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองชิมดูก่อนนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้หมดหน้าที่ของผมในต้นชั่วโมงแรกแล้วนะครับต้องพาคุณผู้ชมไปพักเคารพธงชาติกันแต่ว่าช่วงหน้ากลับมาครับหลังจากพักเคารพธงชาติถอดเสื้อกาวคุณเกมจิรายุจุฑาวุฒิรอคุณผู้ชมอยู่นะครับอาจารย์ธเนศก็รอตอบคำถามคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มร่วมกับอาจารย์อีก1ท่านก็คืออาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรนะครับเป็นคุณหมอจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้สุขภาพของคุณผู้หญิงนะครับภายในภายนอกสอบถามได้ด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ผมต้องลาอาจารย์หมอและคุณผู้ชมไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสุขภาพอ่อนโยนครับ